คิดว่าตัวเองหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครครับ Oh my god จริงๆอาตอบเองก็แล้วกันได้ครับเหมือนพ่อเหมือนพ่อครับเหมือนพ่อมากเรามีรูปหลายๆรูปเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยรูปข้างหลังรูปข้างหลังนั่นคือทิกเกอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับกล้องซูมเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยนั่นแมวตอนเด็กหรือเปล่าแมวจิรศักดิ์ตอนเด็กๆหรือเปล่าไม่เลยนั่นคือทิกเกอร์จริงๆนี้มีหน้าตาฝรั่งกว่าตอนนี้ครับเหมือนลูกครึ่งมากกว่าตอนนี้ไม่อะไม่เหรอตอนนี้ฝรั่งกว่าไหมตอนนี้เนาะอ๋อทั้งสองสาวโอเคครับตอนนี้ฝรั่งกว่าตอนนั้นอาจจะไม่รู้สิอาจจะผมที่อาจจะทำสีผมนิดหน่อยหรือเปล่าตาผมทิกเกอร์สีอะไรสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลแบบแม่สิครับครับผมคิดว่าได้ใต้ตาของคุณแม่ตากับปากตากับยิ้มตากับปากถูกถูกแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยจะมีความเป็นพ่อค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนะเราไล่มาสักตอนนี้เลยดีกว่าอ่านถ้าจะมีคราวสักหน่อยนะซึ่งไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีทิกเกอร์ไม่ควรจะมีโกนมาแล้วครับโกนมาแล้วจริงเหรอนุ๊กเนื้อเอาไงนุ๊กไม่เคยไว้เขาคิดว่าไม่รับนะไม่รับตาก็คล้ายๆบุคลิกภาพค่อนข้างคล้ายนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแม่นี่เนี่ยนะฮะที่เราว่าเนี่ยบอกขึ้นมาเนี่ยเหมือนเลยเห็นฟันยิ้มสวยนิโคแน่นอนว่าเป็นคนแล้วก็ตายิ้มอยู่ตลอดเวลาเห็นแล้วคุยได้นานๆประมาณนี้คุณพ่ออันนี้จะให้ดูว่าเขาพูดมาอันนี้รู้สึกใน Facebook ของเขาบอกเอาจริงๆนะทิกเกอร์หลอกกว่าพ่อเยอะอย่าเอาพ่อไปเทียบกับลูกเลยพ่ออายไม่ใช่ no ไม่ใช่เนอะจริงๆก็แต่ว่าในวัยเดียวกันไม่รู้นะก็คุณพ่อก็อายุเยอะแหละตอนนี้เนาะครับเมื่อเทียบกับทิกเกอร์ซึ่งอายุ18ใช่ไหม18ครับ18เองนี่คือ18ของแมวจิรศักดิ์โอ้เหมือนนะอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่นี่แหละเซอร์ไพรส์มากหน้าเหมือนกันเดี๊ยะเลยที่ก็หันหันไปทางนั้นจับภาพเราดูว่าคล้ายกันไหมฟิลเดียวกันเลยถ้ากับภาพนั้นมาแล้วแหละภาพตอนเด็กเหมือนแบบใช่ใช่เหมือนแหละเหมือนพ่อมากกว่าเหมือนพ่อมากกว่าแต่ว่าบุคลิกภาพเหมือนแน่คือหน้าจะเหมือนพ่อแต่บุคลิกเนาะจะเหมือนแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแล้วอันนี้คือความเป็นได้เป็นพ่อเป็นแม่มา